الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ครั้งที่2ได้มาพบกับพี่น้องแต่วันนี้มากับเรื่องที่เกี่ยวกับหลักศรัทธานะครับครั้งแรกที่มาคุยกับพี่น้องเรื่องหลักปฏิบัติคือการละหมาดพูดถึงหลักศรัทธาของเราชัดมากว่า6ประการที่เราต้องศรัทธาจากแรงศรัทธามันจะนำมาซึ่งการปฏิบัติที่มีพลังนะครับอย่างนั้นไหมถ้าไม่ศรัทธาทำยังไงก็มันฝืนทำไม่ได้นะครับคนที่ทำด้วยแรงศรัทธามันจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่มีพลังอย่างที่บอกเมื่อครั้งต้นใน หลักการศรัทธาข้อหนึ่งที่มุสลิมมุมินผู้ศรัทธาจำเป็นจะต้องเชื่อก็คือวันอาคิเราะห์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายของโลกนี้อย่างแรกก่อนถ้าเราพูดเชิงเหตุผลเชิงตรรกะทุกอย่างมีอายุไขทุกอย่างบนโลกนี้มีอายุไขคนก็มีอายุไขนะครับอาหารกระป๋องยังมีอายุไขเลยมีวันหมดอายุเขียนอยู่ใต้กระป๋องนะครับโลกนี้ก็มีอายุไขของมันเขียนอยู่ตรงไหนเราไม่ทราบแต่อัลเลาะห์บอกว่ามันจะมีวันสิ้นอายุของมันนั่นคือวันอาคิเราะห์นะครับพูดถึงการอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์เนี่ยนักวิชาการบอกเราว่าสิ่งที่เราต้องเชื่อมีทั้งหมดอยู่3ประการนะครับอัลอีมานบิยอมิลอาคิรยะตะตัมมันซะลาซะตะอุมูรการเชื่อการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์มันมี3ประการที่เราจำเป็นจะต้องเชื่อไม่เชื่อไม่ได้สำหรับผู้ศรัทธาข้อแรกอัลอีมานบิลบะอ์ซเราศรัทธาเกี่ยวกับการบังเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งของชีวิตมนุษย์มันก็เกี่ยวกับเกียร์มาต้องบังเกิดขึ้นมานี่ชัดมากกามาบาดะนาอัวลคอลกินนูอีดุวะดันอะลัยนาอินนากุนนาฟาอิลีนการบังเกิดขึ้นใหม่นี่แหละที่คนอาหรับไม่เชื่อนะครับในสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยมีคนเอากระดูกที่เป็นผงแล้วก็ไปโปรยต่อหน้านบีแล้วถามว่ากระดูกที่ผงอย่างนี้นี่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งใช่ไหมขึ้นคำถามในซูเราะห์ยาซีนอะพอเดี๋ยวซูเราะห์จำไม่ได้อายะห์ไหนในซูเราะห์ยาซีนอัลเลาะห์บอกอย่างนั้นฟะฎอรบะลานามาซะลาวะนาซิยะคอลกะกาลามัยยุฮยิลอิซามาวะฮิยะรามีมกาลาอบูจะฮันว่าบ้างก็บอกว่ามูกีรอเอาผงกระดูกเอากระดูกที่คนที่ตายไปแล้วแล้วก็มาบดให้มันเป็นผงแล้วก็ไปโปรยต่อหน้านบีแล้วถามนบีว่ามันยุฮีลังยซอมวะฮิยารามีมีใครอีกไม่สามารถทำให้กระดูกที่มันผงอย่างนี้กลายเป็นคนใหม่ครั้งหนึ่งเป็นไปได้ไหมอัลลอฮ์ก็บอกให้นบีตอบกุลยุฮีลังยซอมมันยุฮีลอิซามะฮุวะยะรามีนกุลยุฮยีฮัลละซีอันชะอะฮาอัวละมัรเราะห์
นบีก็อัลลอฮ์บอกให้นบีตอบว่าผู้ที่จะทำให้กระดูกนี้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือผู้ที่สร้างเขาตั้งแต่เริ่มต้นอัลลอฮ์สร้างมนุษย์จากไม่เคยมีแล้วทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นแล้วนับภาษาอะไรจากสิ่งที่เคยมีแล้วจะให้มีครั้งหนึ่งคงไม่ยากนักแน่นอนชัดเจนมากนี่คืออีหม่านข้อแรกว่าเราต้องเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคำพูดของซัยยิดกุตุบชัดอัลเมาตุไลซานิฮายะตุลริห์ละฟะฮิยะมัรฮะละตุนฟิตตอรีกมนุษย์ไม่ใช่แค่ตายแล้วก็จบแต่หลังจากตายมันมีอะไรอีกเยอะที่เราต้องไปข้างหน้ามันซึ่งบังเกิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อนะครับเพราะเราเชื่ออย่างนี้เราก็เลยทุ่มเทสุดชีวิตเพราะว่าวันหลังความตายของเรามันยาวมากวันที่เราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยบนโลกนี้ถ้าเทียบกับวันอาคิเราะห์ทุกคนใช้ชีวิตประมาณ2นาทีครึ่งแค่นั้นเองแค่2นาทีครึ่งเทียบอาคิเราะห์เพราะ1วันอาคิเราะห์เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่ฮะเป็นพันปีพันปีของดุนยาอันนี้คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเชื่อนั้นข้อแรกว่าเราต้องบังเกิดข้อที่สองบังเกิดและบังเกิดทำไมอัลอีมานบิลฮิซาบวัลญะซาเราเชื่อว่าเราบังเกิดมาเพื่ออัลลอฮ์จะได้สอบสวนและตอบแทนในสิ่งที่เราได้ทำอะไรไว้แล้วบ้างบนโลกนี้ฟะมัยยะมัลมิสกอลละซะเราะตินค็อยรยะรอวะมัยยะมัลมิสกอลละซะเราะตินชัรยะรอใครทำอะไรก็ตามในโลกนี้เขาจะได้รับผลตอบแทนอย่างสมบูรณ์ที่สุดในโลกหน้าแต่ว่าการตอบแทนที่สมบูรณ์ต้องรอโลกหน้าโลกนี้เนี่ยจะให้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะโลกปัจจุบันเนี่ยสับสนระหว่างคนทำดีกับคนทำไม่ดีไม่รู้ใครทำดีไม่รู้ใครทำไม่ดีมันสับสนดังนั้นจาซะยอมัลกิยามะเราเชื่อว่านี่คือการตอบแทนที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับเราดังนั้นคนผู้ศรัทธานี่เขาจะเชื่อว่าการตอบแทนของเขาในวันกิยามะเป็นการตอบแทนที่สมบูรณ์ยิ่งเอาละครับสุดท้ายสิ่งที่เราต้องเชื่อก็คือเกี่ยวกับวันอาคิเราะห์อีกอย่างนึงก็คืออัลญันนะตุวันนารสวรรค์และนรก3ประเด็นหลักประเด็นที่1เราบังเกิดขึ้นประเด็นที่2จะมีการสอบสวนและตอบแทนประเด็นที่3ก็คือสวรรค์และนรกนี่คือเกี่ยวกับวันอาคิเราะห์ย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับวันอาคิเราะห์เนี่ยมีนักวิชาการใช้คำว่าวันกิยามะห์คือวันสุดท้ายอาคิเราะห์วันสุดท้ายวันกิยามะห์วันจะบังเกิดขึ้นจริงคำว่ากิยามะห์คือวันที่จะเกิดขึ้นจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือวันอวสานโลกวันก่อนถ้าเราจำไม่ผิดเขาเคยประกาศด้วยนะวันอวสานโลกวันก่อนครั้งหนึ่งหลายคนก็รอแต่มันไม่เกิดขึ้นนะครับเราก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะเราเชื่อตั้งแต่ต้นว่าโลกนี้อวสานมีจริงเอาครับผมจะเริ่มต้นตรงที่ว่าวันกิยามะห์มันมีชื่อหลายชื่อครับนะฮะวันกิยามะห์นี่มีหลายชื่อเช่นกิยามะห์ชื่อกิยามะห์ก็มีชื่อฮากกอฮ์ก็มีนะครับชื่อซาอะห์ก็มีนะครับนี่วันกิยามะห์หลายชื่อขออนุญาตเริ่มต้นที่สัญญาณกิยามะห์นี่เป็นสัญญาณเล็กๆสัญญาณเล็กแต่มันเกิดขึ้นแล้วคิดว่าไม่มีอะไรแล้วยังไม่เกิดเช่นบะซะตุนนบีการบังเกิดขึ้นมาซึ่งนบีเป็นหนึ่งสัญญาณเพราะนบีเคยกล่าวว่าฉันกับวันอวสานโลกเนี่ยก็ระยะห่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางกะฮาตัยคือไม่ไกลหลังจากนบีพอบรรดานบีเกิดนบีบังเกิดขึ้นมาก็แสดงว่าที่จะตามหลังมาคือวันกิยามะห์นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็1400กว่าปีแล้ว
นะครับดังนั้นเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรการเสียชีวิตของท่านนบีซูฮูรอัลฟัชวัตตาฟาฮุชอะไรนะลามุกอนาจารเกิดขึ้นกอติอะตุรรอฮิมคนไม่เคารพบิดามารดาไม่เคารพบิดามารดาซูอุลมุญาวะเราะห์เพื่อนบ้านเชื่อถือไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณวันเกียร์มาบุคคลที่น่าเชื่อถือมีน้อยนะครับคนที่เคยน่าเชื่อถือกลับเป็นคนที่กลับกรอกนี่เป็นต้นนี่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับคนที่พูดโกหกกลับมีคนเชื่อนี่เป็นต้นเอนติซาร์เอนติชาร์นิซาอัลกาเซียมีผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวโชว์เรือนร่างนี่ชัดมากยุคเรานะครับชัดมากเลยนี่เป็นสัญญาณที่นบีเคยบอกนะครับการค้าขายทุจริตในการค้าขายตาช่างก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ฟิตนะห์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายคำว่าฟิตนะห์ก็คือสิ่งที่อะไรนะฟิตนะห์อะไรนะฟิตนะห์ภาษาไทยจะใช้คำว่าเดี๋ยวความสับสนวุ่นวายความสับสนวุ่นวายมากเหลือเกินสับสนครับไม่รู้จะเลือกใครนะระหว่างคุณปูกับคุณเทพสมมตินะมันสับสนวุ่นวายนั่นคือฟิตนะห์เนี่ยฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อัตตานาฟุสอะลัดดุนยาคนแข่งขันกันจะเอาดีเอาเด่นทางโลกคนนั้นอยากจะรวยคนนี้อยากจะรวยไม่สนใจอะไรที่จะได้มานี่เป็นต้นทั้งหมดนี้ซูฮูรุลญะห์คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยจะเป็นผู้นำไม่ค่อยมีความรู้เป็นผู้นำนายกอบต.แค่ป.4 เองนะแค่ป.4 เองนี่คือสิ่งที่นบีเคยพูดซินาเอนติชารุซินาลามกอนาจารเกิดขึ้นอะไรนะนบีบอกว่าสุดท้ายก่อนจะเกิดขึ้นวันกิยามะห์นี่วันอวสานของโลกจะมีคนทำอนาจารริมถนนคนปกติเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะห้ามอะไรนอกจากว่านี่เธอไปไกลๆหน่อยได้ไหมแค่นั้นเองจะหยุดไม่ได้แค่บอกแค่นั้นนั่นคือสุดท้ายของเกียร์มาอัลลอฮฺอัสตัฟุลลอฮ์เล่าฮะเล่าเอนติชาร์ชาร์บุลคอมกินเหล้ากินสิ่งมึนเมาผู้หญิงก็กินตอนนี้ก็มีอะไรนะมีเขาเรียกอะไรน้ำดื่มที่ให้ผู้หญิงกินเมียเยอะแยะที่เขาไม่เรียกเหล้าแต่เขาเรียกอะไรกะพวกวายนี่เป็นต้นนี่ฮะวายผลไม้วายอะไรทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนบีบอกชัดมากแล้วก็มีอีกเยอะเกี่ยวกับสัญญาณเกียร์มาผมจะไปที่สัญญาณเกียร์มาใหญ่ๆที่ยังไม่เกิดขึ้นและมันต้องเกิดนะครับสัญญาณเกียร์มาอันใหญ่ๆที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรบ้างเช่นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้ครับขออนุญาตอ่านหะดีษนิดหนึ่งอันฮุซัยฟะห์บินซะอีดอัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกาลาอิตตะละอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮนุนะตะซากัรฟะกาลามาตะซากะรูนมีสมัยซอฮาบะห์กำลังนั่งคุยกันนะครับนั่งคุยกันถึงเรื่องวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นนบีก็มาพอดีนบีก็ถามพวกท่านกำลังคุยเรื่องอะไรนะครับพวกเขาก็บอกว่านัสกุรอัสซาอะพวกเรากำลังคุยถึงเรื่องวันอวสานของโลกคนเหล่านั้นก็เชื่อหมดแล้วนะครับกอละอินนะฮาลันตะกูมุฮัตตะตะรูนกับละฮาอัชรออายาตกิยามะห์จะเกิดขึ้นวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสัญญาณ10ประการนบีบอกงั้นฮะสัญญาณใหญ่คือสัญญาณใหญ่ครับสัญญาณเล็กชัดมากสัญญาณใหญ่10ประการคืออะไรบ้างเช่นนบีบอกว่าฟะซะกะรออัดดุคอลวัดดัจญาลมีดุคอลมีดัจญาล
หนึ่งลูกคอนลูกคอนแปลว่าฟันไฟนะครับที่นบีบอกก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ครับหนึ่งมีฟันไฟมีฟันไฟทำให้ศรัทธาทำให้ผู้ศรัทธาผู้ที่อีมานต่ออัลลอฮ์มีฟันนะฟันคลุมโลกนี้ไปเลยมีฟันคลุมแต่ฟันนี้ที่ฮะดีษบอกในฟัตฮุลบารีบอกว่าฟันนี้ผู้ศรัทธาจะเป็นหวัดคนกาเฟรจะเสียชีวิตจะตายซึ่งไม่ใช่ฟันที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียหรือว่าที่มันไหม้ป่าปัจจุบันมันยังไม่ใช่นะครับข้อที่สองนบีบอกว่ามีดัจจานเนี่ยจะเกิดขึ้นเดี๋ยวจะบอกลักษณะของดัจจานอีกทีหนึ่งข้อที่สามมีดาบะคือมีสัตว์ตัวใหญ่มาหือมาแต่สัตว์ตัวนี้พูดได้นะครับต่อมาก็คือจะมีเกิดดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกจากนั้นมีนบีอีซาหลังจากนบีอีซาก็จะมียะยูดและมะยูดนะครับเดี๋ยวบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับนับก่อน10ประการที่นบีบอกแล้วก็จะมีแผ่นดินไหวทางทิศตะวันออกจากนั้นก็มีแผ่นดินไหวต่อทางทิศตะวันตกและจะมีแผ่นดินไหวคาบสมุทรอาหรับสุดท้ายก็จะมีไฟนะครับไฟที่มาจากประเทศเยเมนแล้วก็ไฟนั้นจะลุกไล่มนุษย์ไปสู่ในทุ่งหนึ่งเขาเรียกทุ่งมักชาร์นะครับนั่นเป็นลักษณะ10ประการที่นบีบอกทีนี้เรามาดูทีละอย่างอะไรเกิดขึ้นก่อนเมื่อกี้นั่งคุยกันข้างนอกว่าอะไรเกิดขึ้นก่อน10ประการที่นบีบอกเนี่ยนะครับผมอ่านหนังสือ 2-3 เล่มนะครับไม่ทันอ่านหลายเล่มนะเนื่องจากเพิ่งได้รับทาบทามวันแรกวันพฤหัสถ้าจำไม่ผิดนะครับก็พยายามอ่านว่าตกลงอะไรก่อนก็มีส่วนใหญ่นะครับอิบนุฮะญาร์บอกดัจญาลก่อนดัจญาลเกิดขึ้นก่อนนะครับบางก็บอกว่าดัจญาลกับอิหม่ามมะฮดีก่อนหลังนิดเดียวอยู่ในช่วงเดียวกันนะครับในนี้นี่บอกว่าอิหม่ามมะฮดีเกิดก่อนเรามาดูนิดหนึ่งครับอิหม่ามมะฮดีเนี่ยเขาคือใครเขาคือลูกหลานของนบีมุฮัมมัดอิหม่ามมะฮดีชาวชีอะห์ก็คิดว่าเป็นพวกเขามีฮะชีอะห์บอกพวกฉันอิหม่ามมะฮดีนี่พวกฉันพวกเขากำลังรอมาฮดีมุนทซอบกำลังรอมาฮดีเกิดขึ้นอิหม่ามมาฮดีเป็นลูกหลานนบีมุฮัมมัดครับเป็นทายาทเป็นสกุลเดียวกับนบีตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยบอกว่าชายคนนี้เนี่ยได้ปรากฏตัวที่มัสยิดอัลอุมาวีนะครับในประเทศชามหรือซีเรียปัจจุบันทีแรกที่มาเนี่ยท่านปฏิเสธที่จะเป็นอิหม่ามละหมาดไม่ประสงค์เป็นอิหม่ามละหมาดแต่ว่าผู้คนไม่ยอมให้ท่านจำเป็นจะต้องเป็นอิหม่ามละหมาดเพราะมีเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นคอติบอ่านคุตบะห์ไม่ได้อิหม่ามละหมาดก็เป็นอิหม่ามไม่ได้ทำให้มีเลือดกำเดาออกนะครับในมัสยิดในวันนั้นก็เลยอิหม่ามมะฮดีก็เกิดขึ้นณวันนั้นนะครับแล้วอิหม่ามมะฮดีนี่แหละครับปกครองโลกณตอนนั้นนะฮะณตอนนั้นจนกระทั่งถึงอิสตัมบูลตุรกีจะเป็นเมืองหลวงของประเทศอิสลามอีกครั้งหนึ่งของอิสลามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อิหม่ามมะฮดีก็นี่นักวิชาการบอกว่านำกองทัพไปบุกอิตาลีนะครับคือกรุงโรมในอดีตอันนี้คืออิหม่ามมะฮดีนะครับคนแรกที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันนั้นเนี่ยมีดัจญาลฮะดัจญาลนี้หน้าตาเนี่ยเท่าที่อ่านครับตาบอดข้างหนึ่ง
ในหะดีษบอกว่าบอดข้างขวาดัจญาลนี่ตาบอดข้างขวาที่หน้าผากจะเขียนคำว่ากาฟฟะแล้วก็รอแต่เขียนไม่ติดกันถ้าเขียนติดกันนี่อ่านชัดว่ากุฟรุนกาเฟรแต่เขียนไม่ติดกันดัจญาลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้เหมือนกันก็มาจากอิหร่านนะครับทีแรกที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมาจากแผ่นดินของอิหร่านนะครับเป็นแผ่นดินประวัติศาสตร์ดัจญาลจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้40วันเท่านั้นแค่40วันวันแรกที่ดัจญาลเกิดขึ้นก็จะเท่ากัน1ปีความสับสนวุ่นวายฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นวันหนึ่งวันแรกเหมือน1ปีวันที่2เหมือน1เดือนแล้วก็วันที่3เหมือน1สัปดาห์วันที่4เป็นต้นไปก็เหมือนวันปกติเป็นอย่างนั้นฮะวันแรกที่คือสับสนมากวุ่นวายมากเพราะว่ามาแปลกดัจญาลมาสามารถทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาได้ดัจญาลมาก็บอกก็ถามคนพ่อแม่ไปไหนหลายคนนะฮะคนก็บอกว่าพ่อแม่ฉันตายไปนานแล้วแกก็บอกว่าฉันคือพระเจ้านะฉันสามารถทำให้พ่อแม่ของเจ้าเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้ลองคิดดูถ้าเป็นเราสักทีก็หน้ามืดเหมือนกันดังนั้นฟิตนะห์ดัจญาลนี่นบีบอกน่ากลัวมากถ้าใครหนีได้ต้องหนีเท่านั้นห้ามอยู่ห้ามท้าทายเด็ดขาดนะฮะไม่ใช่ว่าฉันแน่ฉันไม่ต้องกลัวไม่ใช่ฮะไม่นบีเองยังบอกว่าให้หนีดัจญาลมาให้หนีอย่างเดียวมาชาอัลลอฮ์แต่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วะยุตีวะยุตีฮิลลาฮุกุดรอตฟะยะมุรุสซะมาอ์ฟะตุมติรดัจญาลสามารถเรียกฝนมาจากฟ้าฝนจงตกโอ้แย่ เลยทีนี้เนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยแรงๆสักหน่อยดัจญาลมาบอกฝนจงตกแล้วมีใครกี่คนรอดวัลอัรฎุฟะตัมบุตอิซาอามะนูบิอะแผ่นดินที่แห้งแล้งท่านอาจารย์บอกว่าอ่ะผลไม้ต้นไม้จงเกิดขึ้นก็งอกขึ้นมาโอ้โหมันมีจริงเหรอเราต้องเชื่ออย่างนั้นไม่เชื่อไม่ได้อิซาอามันดุฟะอิลลัมตะมันวะกุฟรุมบิฮิยะมุรุสซะมาอ์อัมมะตะราฮาวัลอัรฎุอันบิอันตะฟัสนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นำดัจญาลนี่จะมีขวามือและซ้ายมือพานรกและสวรรค์มาด้วยใครที่เชื่อก็จะใส่เข้าในสวรรค์ใครที่ไม่เชื่อก็ลงนรกภาพเป็นอย่างนั้นคนที่เข้าสวรรค์ดัจญาลจะได้คนที่เข้าสวรรค์ดัจญาลเนี่ยนรกของอัลลอฮ์คนที่เข้านรกดัจญาลสวรรค์ของอัลลอฮ์มันกลับกันนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละครับ40วันเนี่ยหลังจากนั้นคนที่ตามดัจญาลก็คือพวกยะฮูดีชาวยิว 70,000 คน70,000 คนชาวยะฮูดีจากอัสบาฮานนะครับจากกลุ่มประเทศอาหรับอัสบาฮานอยู่แถวๆอิหร่านนะฮะระหว่างแผ่นดินอิหร่านกับอิรักแล้วก็มีมุนาฟิกมีคนมุสลิมที่เป็นมีจิตใจมุนาฟิกตามดัจญาลอยู่ด้วยนั่นคือตามที่บอกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วดัจญาลก็จะมีนบีอีซาอะลัยฮิสสลามตามมานี่ในยุคเดียวกันครับณช่วงนี้นี่ช่วงมะฮดีช่วงดัจญาลช่วงนบีอีซาช่วงนี้นี่เป็นแค่สัญญาณใหญ่ยังไม่เริ่มต้นเกียร์มายังไม่เริ่มต้นนะครับตามอิบนุฮะญาร์ได้อธิบายในฟัตฮุลบารีบอกยังไม่เริ่มต้นเกียร์มาเกียร์มาจะเริ่มต้นนับหนึ่งวันเกียร์มาก็คือวันที่พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนั่นคือนับเริ่มต้นแต่ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยดัจญาลมาก่อนแล้วดัจญาลมามะฮดีมาอีซามายัชตะมาอูนฟีมานารชัรกิดิมัชฟีมัสยิดอับยัดมัสยิดอูมาวีตอนนี้ได้ยินข่าวว่ามัสยิดอูมาวีก็ถูกบาชาระเบิดไปแล้วบางส่วนมัสยิดนี้เป็นมัสยิดที่อิหม่ามนบีอีซาและอิหม่ามมะฮดีก็จะเกิดขึ้นที่นี่ยะกูนุมาวจูดวัลญาฮิดูนวะมะฮูยะเราะนามะกัตลิดดัจญาลวะลากินลายัสตะติอ์ฟะฟัชอะตันยัสมะอูนัลกอซ
คือตอนนั้นมะฮดีเองก็พยายามจะฆ่าดัจญาลแต่ฆ่าไม่ได้จนกระทั่งว่านบีอีซาลงมาจากฟ้าลงมาเหมือนเสียงเหมือนกับเหมือนกับแมลงเป็นฝูงลงมาเสียงเหมือนแมลงบินลงนะครับก็เงยขึ้นมาลาอิกะฮ์กำลังนำอีซาลงมาจากฟ้านี่คือสิ่งที่ปรากฏยากูนูซาลิกะฟัจรอบัยนัลอาซานวัลอิกอมะห์แต่ลงมาในช่วงฟะญาร์พอดีเขาอาซานเสร็จกำลังจะอิกอมะห์ละหมาดอันนี้อีซาลงช่วงนั้นพอดีคือระหว่างตีห้านะตีห้าครึ่งโดยประมาณอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลกอสฮุวะอีซาบินมารยัมยังซิลมินัสซะมาอะลาจานาฮัยมะลักนะครับคือมะลักะห์กำลังนำนบีอีซาลงมาฟะยัสฟุนนาสลิศอลาติลฟัจรวะยุกัดดิมุลมะฮดีอีซาบินมารยัมลินนาสบิศอลานะครับหลังจากนั้นก็อิหม่ามมะฮดีกำลังจะเป็นอิหม่ามละหมาดพออีซาลงก็ให้อีซานำละหมาดนะครับนั่นคือเหตุการณ์ฟะมายรฎออีซาอะลัยฮิสสลามวะยุกัดดิมุลมะฮดีลิศอลาวะยุศอลลีซุมมายะห์มิลรายะห์อีซาอิบนุมารยัมก็เกรงอกเกรงใจกันนะครับต่างคนต่างท่านก็เหมือนเราณวันนี้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับพออีซาลงมาเนี่ยก็มีสงครามเกิดขึ้นนะฮะเพื่อยึดปาเลสไตน์นะครับปาเลสไตน์วะยัฮซิลุลกิตาลฟะยันตะกุลุชัจรวัลฮะจรยามุสลิมมีสงครามเกิดขึ้นในแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับก็คืออิสราเอลในปัจจุบันนะครับสงครามระหว่างมุสลิมกับชาวยิวจนกระทั่งว่ามีต้นไม้และก้อนหินพูดได้นะวันนั้นต้นไม้เนี่ยพูดกับมุสลิมบอกว่านี่มุสลิมฮาซายะฮูดวะรออีชาวยิวกำลังหลบอยู่หลังฉันมาฆ่ามันเสียนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในวันนั้นฟะอักตุลูฮูฟะยักตุลมุสลิมفلا يسلط احد على الدجال الا عيسى ابن مريم فيضربه بحرب فيقتله หลังจากนั้นเนี่ยชาวยิวก็ตายหมดเหลือดัจญาลไม่มีใครสามารถฆ่าได้จนกระทั่งว่านบีอีซาไปฆ่านะฮะนบีอีซาเนี่ยเป็นผู้ฆ่าดัจญาลนะครับที่มัสยิดบัยตุลมักดิสนะครับที่ปาเลสไตน์อันนั้นคือเหตุการณ์ในช่วงเดียวกันนั้นก็มีสัตว์ไม่ใช่สัตว์นะอันนี้ก็เป็นพี่น้องเราเหมือนกันนี่ยะยุดมะยุดเนี่ยเป็นลูกหลานของนบีนูห์ออกมาอีกทีหนึ่งในช่วงที่ยะยุดและมะยุดเกิดขึ้นมาเนี่ยมุสลิมทั้งหมดจะวิ่งขึ้นภูเขาแต่ไม่ได้บอกภูเขาไหนนะขอโทษนะฮะไม่ได้บอกภูเขาบอกว่าวิ่งขึ้นบนยอดเขายะยุดมะยุดเนี่ยแกมาประเภทที่ว่าอะไรนะอะไรฝังหน้ากินหมดไม่ว่าของแห้งหรือของเปียกกินหมดเลยในบางรายงานบอกว่าเรือยุดมายุดมาเนี่ยน้ำทะเลแห้งเลยน้ำทะเลนี่แห้งอัลลอฮ์นี่ทำละทำหนังได้สักเรื่องเลยนะถ้าอ่านดีๆนะแต่คงไม่มีใครทำมึงเพราะคงจะถูกประท้วงอะไรก็ว่าไปนี่คือถ้าอ่านแล้วโอ้ยมันน้ำทะเลแห้งบัลยะตูอะลาบะฮีรอฟะยัชริบูนะฮาอะลาอาคิริฮาตัจิฟกินจนกระทั่งว่าน้ำทะเลแห้งมาชาอัลลอฮ์ฮัตตายะติอาคิริฮิมฟะยะกูลกอดกานาฟีฮาซามาอุนตับอันมักซัลอินซาฟิลอัรฎกานาลิซับอิซินีนนะครับอันนี้คือช่วงยะยูดมายูดนะครับก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยใช้เวลาแค่7ปีเท่านั้น7ปีนะฮะไม่นานกุลฮาซิลอะฮดาสตุฮดัสฟีซับอะซินีนอัยซาอันมันมินัลมุอ์มินีนอัสาอัลอามินัลมุอ์มินีนอะลัลญิบาลยะดออูนัลลอฮอัซซะวะญัลวะยะจูดวะมะจูดยะอิซูนาฟิลอัรฎมุฟซิดีนวะซันนูอันนะฮุมกอดกะตะลูวะกอดออะลาญะมีอะห์ลิลอัรฎนะครับในช่วงนี้เนี่ยยะจูดวะมะจูดก็ถือว่าปกครองนะฮะเป็นผู้ที่อะไรนะปกครองแผ่นดินมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่อยู่บนภูเขาจนกระทั่งว่าอีซาเนี่ย
ได้ส่งผู้ชายคนหนึ่งมาดูข้างล่างนี่เป็นยังไงฟายุรซิลอีซาบินมารยัมรัจุลันมินคอยรินนาลียังซูรูมินัลญิบัลลียะรอมาฮะดัสอะลัลอัรดูว่าอะไรเกิดขึ้นฟายังซูรวะยัชวะยัรจิยุบัชชิรอีซาวะมะมาฮูอันนะฮูกัดมาตูวะอะห์ละกะฮุมนะครับแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นยะยุดวะมะยุดอยู่ได้ไม่กี่ปีนะครับตายในภายใน7ปีนี้ตายหมดฟะยังซุลูอีซาวัลมุมินีนอิลัลอัรมุสตับชิรินบิกัตลยะญูจวะมะญูจวะอินดะฮายะดออีซาร็อบบะฮูวะอันจีฮีวะยุคริซูลิอันนะฮุมกัดอันตะนูอัลอัรคุลลาฮาฟะตะติตตุยูรอะซีมะห์ตะห์มิลุฮาซัลจุซัสคิดดูครับยะญูจวะมะญูจเนี่ยมันกินจนกระทั่งว่าท้องแตกตายแล้วก็กระจายเต็มแผ่นดินไปหมดจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งนกมาจิกกินมาจิกอะไรนะมาจิกยายุดวายุดไปทิ้งอีกทีหนึ่งนี่เหตุการณ์มาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็หลังจากยายุดวามายุดตายแล้วก็อัลลอฮ์ส่งซากส่งนกมาจัดการกับซากศพยายุดมายุดหมดแล้วเนี่ยในช่วงนั้นครับอีซาก็ปกครองโลกปกครองโลกด้วยความยุติธรรมไม่กี่ปีเท่านั้นเองอีซาก็หลังจากนั้นอีซาก็เป็นอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ในช่วงนี้แหละครับเพิ่งจะเกิดขึ้นมีสัตว์มหึมาตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นที่มักกะนะครับภูเขาแตกแล้วก็มีสัตว์ตัวหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวกันกับพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนี่คือเริ่มเกียร์มาบะดะฮาซิลอะฮดาสหลังจากอีซาเมื่อกี้ครับปรากฏการณ์ของอีซาตับดะอะฮดาสกอรีบะยัสมาอุนนาสฟุจอะตันอันนะฮูนากะดาบะคอรอจัตมินมักฟีมักกะพออีซาเสียชีวิตแล้วก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นคือมีสัตว์ตัวหนึ่งออกมาจากมักกะฮายาวันยะคุฟินมักกะฮาซัลฮายาวันยะตะกัลลัมกัลบัชรมันพูดได้ลายะตะอัรัดละฮูอะฮัดวะอิซาราอัลอินซานวะอัซะฮูวะอิซาราอะกาฟิรคอตะมะอะลาจัมบิฮิอันนะฮูกาฟิรวะอิซาราอะมุอ์มินคอตะมะอะลาจัมบิฮิอันนะฮูมุอ์มินวะลัยยัสตะติอตะกัยยะรุฮูนะครับในช่วงนี้นี่กาฟิรกับมุอ์มินชัดในช่วงที่ดับบะเกิดขึ้นและในช่วงนี้เองรุบบะมาฟีนับซิลเยาว์นะฮะนักวิชาการบอกว่าในช่วงนี้แหละในช่วงที่ดับบะเกิดขึ้นมีสัตว์มหึมาเกิดขึ้นเนี่ยก็ได้เกิดพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกพอพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเนี่ยเท่าที่เรารู้ที่เราเริ่มเรียนมาก็คือนี่คือช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดประตูเตาบะหมดแล้วหมายความว่าใครที่เพิ่งจะรับอิสลามก็ไม่รับแล้วใครที่เพิ่งจะเตาบะก็ไม่รับแล้วแสดงว่าตามความเข้าใจตรงนี้เนี่ยตอนที่ดัจญาลมายังมีสิทธิ์เลือกนะครับตอนยะยุดมายังมีสิทธิ์เลือกแต่เมื่อไรที่เริ่มพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกตอนนี้ไม่มีสิทธิ์แล้วจบแค่นั้นเตาบะไม่ได้แล้วอัลเลาะห์ไม่รับแล้วนะครับนี่คือเกิดขึ้นนี่คือเหตุการณ์ของกิยามะห์เกิดขึ้นจริงๆหลังจากนั้นลายังฟะอัลอิสติฆฟารวะลาเตาบะفبذلك فبذلك اليوم تطلع الشمس لمدة ثلاثة أيام من المغرب ثم يرجع مرة أخرى ตามกล่าวรายงานเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกแค่3วันนะครับแล้วก็จะกลับไปขึ้นทางเดิมถึงทางทิศตะวันออกวะลาตันตะฮิดดุนยาไกรอันนบับตอบะกอดอัลลัฮ์นะครับจบสิ้นวันอะไรนะฮะวันกิยามะห์ก็เริ่มขึ้นจากนั้นแล้วก็สุดท้ายที่สุดดูคอนก็ตามมาฟันไฟวะบะดะฮายุฮดัสฮัดัสอาคอรไฟรันนัสอัสสมะกุลลาฮะกอดมะละบิดดูคอนทั้งหมดฟันเนี่ยคลุมโลกนี้หมดเลยอัลอัรกุลลาฮะตุกติบิดดูคอนแผ่นดินทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยฟันยะฮญะบุฮุมอานิชชัมอานิลกาวาคิบอานิสสมาไม่เห็นดวงอาทิตย์ไม่เห็นดวงจันทร์ไม่เห็นดวงดาวไม่เห็นอะไรเลยฟอยับดะอุนนัสบอลลูนมนุษย์ก็หลงทางครับไม่รู้จะไปไหนนะครับทุกคนก็ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์
แต่ไม่มีประโยชน์แล้วตอนนั้นขอดุอาจากอัลลอฮ์ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วณตอนนั้นทุกอย่างไร้ประโยชน์นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่บอกนะครับแล้วหลังจากดูคอนเกิดขึ้นก็เกิดแผ่นดินไหวนะฮะแผ่นดินไหวแผ่นดินแตกภูเขาแตกสลายปลิวว่อนทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันออกและในคาบสมุทรอาหรับก็ถือว่าโลกนี้กระจายนะครับฟาซาลิกัลวักฟาซาลิกัลวักตุลายับกับิลอัรอิลลากุฟฟาร์วัลฟุจาร์ลายุกับิลอัรตอนนี้นะครับณตอนนี้เนี่ยก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วทุกอย่างหมดจบสิ้นคนไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่กล่าวชื่อของอัลลอฮ์เลยนะครับพอถึงวันนั้นสุดท้ายจริงๆก็มีไฟที่มาจากยามันที่บอกเมื่อกี้ฮะไฟจากประเทศยามันออกมาไฟออกลุกโชนมาแล้วก็ไล่มนุษย์ไปอยู่ในแผ่นดินเดียวกันคือแผ่นดินมาชาร์สุดท้ายนี่นะฮะพอคนทั้งหมดไปอยู่ในแผ่นดินมาชาร์เนี่ยมันก็ถึงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์เป่าสังที่เราเคยได้ยินก็เป่าสังเกิดขึ้นเป่าสังครั้งแรกฟาอิซะอิสตะมะอันนาสอะลาฮาซิฮิลอัรฎอูซินะอัซซะวะจัลลินาฟิกอัสซูรอัยยังฟิกนัฟกะตันอูลาเป่าสังครั้งแรกก็โลกนี้กระจายหมดไม่เหลืออะไรทุกชีวิตตายหมดเลยนี่คือวันกิยามะฮ์วะอินดะฮะกุลลิคอลยะมูตูนทุกชีวิตตายหมดนอกจากผู้ที่อัลเลาะห์ประสงค์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะแมลงต่างๆยินต่างๆยินเสียชีวิตหมดเลยวะบัยนานัฟกะตุลอูลาวัสซานีอัรบะอูนนะครับหลังจากที่คือเป่าสังครั้งแรกเป่าให้ทุกชีวิตตายหลังจากนั้นก็เป่าครั้งที่2ครับเป่าครั้งที่2ระหว่างครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยในหะดีษบอกว่า40แต่ไม่ทราบว่า40วันหรือ40เดือนหรือ40ปีบอกแค่40นะฮะบอกแค่40มินคิลัล40ยังซุลมัตรชะดีดมินัสซะมาอ์วะอัจซาดุนนาสมินอาดัมอิลาอินตะฮัดนี่แหละครับตายหมดพอถึง40ไม่ทราบนะฮะตรงนี้ไม่บอกชัดว่า40วันบอกแค่40เท่านั้นเองบอกเมื่อสักครู่ก็ระหว่างเป่าสังครั้งแรกกับเป่าสังครั้งที่2เป่าครั้งแรกตายหมดพอเป่าครั้งที่2เนี่ยมีฝนมาจากฟากฟ้าทำให้แผ่นดินชื้นฉ่ำแล้วก็คนเนี่ยที่กูบูตก็เริ่มผุดเป็นคนมาอีกทีหนึ่งนี่คือจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปรับผลตอบแทนที่ตัวเองได้ทำนะครับแล้วณวันนั้นทุกคนก็ได้เห็นเกี่ยวกับความสับสนวุ่นวายของวันกิยามะฮ์ที่เกิดขึ้นโอเคครับนั่นคือ10ประการที่เราบอกชัดเจนมากนับเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะนักวิชาการช่วยบอกผมอ่านดูแล้วก็เห็นภาพว่าเป็นอย่างนั้นคือมนุษย์ณตอนนั้นเนี่ยจะเห็นวันกิยามะฮ์ก็ในรูปลักษณ์ของหลังจากตัวเองตายหมดแล้วแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเอาครับดูอีกทีหนึ่งในวันนี้แหละครับเป็นวันที่น่ากลัวที่สุดวันกิยามะฮ์ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับเช่นسيبقى الناس في قبورهم من مات ومن سيموت ومن يقوم عليهم الساعة يبقون في قبورهم ما شاء الله وتعالى على تلك الحياة إلى يوم القيامة คือณตอนนี้นี่พูดถึงวันกิยามะฮ์มันยังไม่เกิดขึ้นคนที่ตายไปแล้วก็รอที่กุโบร์คนที่ยังไม่ตายก็จะตายในวันที่มาลาอิกะฮ์เป่าสังในวันนั้นนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นวันกิยามะฮ์فهو يوم القيامة وهي يوم الساعة วันนั้นเป็นวันที่อิลาอาคิรอัสมายอมุลกิยามะฮ์ لكنها أسماء تدل على حول ذلك اليوم เป็นวันที่สับสนวุ่นวายมากกระทั่งเอาดูภาพครับภาพที่อัลลอฮ์เห็นถึงว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันยังไงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในซูเราะห์อัลมุตัฟฟิฟีนว่าอะลายะซุนนุอูลาอิกะอันนะฮุมมะบะอูซูนวันนั้นเนี่ยหลายคนคิดว่าตัวเองไม่ถูกบังเกิดขึ้นลิยามินอะซีมวันที่ยิ่งใหญ่มากยะอ์มายะกูมุนนาซูลิร็อบบิลอาลามีน
วันที่มนุษย์ลุกขึ้นมาเพื่อไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนั้นอินนะฮาอูลาอิยุฮิบบูนัลอาจิละวะยะซะรูนาวะราอะฮุมยะมันซะกีลาวันที่หนักมากฟะซาลิกะยะมูยะมะอิซินยะมุนอะซีรวันที่ลำบากยากเข็ญอะลัลกาฟิรีนะกอยรุยะซีรโดยเฉพาะกาเฟรไม่มีทางพบกับความง่ายดายแน่นอนทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่ฮะวันนี้เป็นวันที่พระอาทิตย์กับสมองของคนเนี่ยระยะห่างพระอาทิตย์กับคนบ้างก็บอกว่า1คืบบ้างก็บอกว่า1ไมล์บ้างก็บอกว่า1ศอกคือระยะใกล้มากกับผู้คนณวันนั้นก็เหงื่อท่วมบ้างก็ถึงหัวเข่าบ้างก็ถึงนะฮะบ้างก็ถึงคอบ้างก็จมไปเลยเหงื่อนี่ท่วมเลยนั่นคือวันที่นบีบอกอย่างนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาวมาตาเรานะฮะตัซฮาลุคุลลิมุรดิอะตินอัมมาอัรฎออะตวันนั้นเนี่ยวันที่แม่ที่กำลังให้นมลูกอยู่ต้องขว้างลูกทิ้งวะตาตะกุลลุซาติฮัมลินฮัมลุฮาวะตะรันนาซะซุการาวะมาฮุมบิซุการาทุกคนเหมือนกับมึนไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักพี่น้องไม่รู้จักสามีไม่รู้จักภรรยาไม่รู้จักสามีนั่นคือวันเกียร์มาเยามายาฟิรุลมัรอุมินอาคีต่างคนต่างก็หนีเอาตัวรอดว่าอุมมีฮีว่าอาบีพ่อก็หนีแม่ก็หนีไม่มีใครจะเอาแล้วนะฮะบางฮะดิษบอกว่าเด็กที่ยังกำลังดื่มนมยังมีอะไรนะผมงอกนะครับนั่นคือวันเกียร์มาที่เกิดขึ้นนะครับอัลลอฮ์บอกในกุรอานบอกว่าพวกเขาสุก้าหรอเหมือนคนเมาแต่พวกเขาไม่ได้เมาวะลากินนะอาซาบัลลอฮิชาดีดหากแต่อาซาบของอัลลอฮ์มันยิ่งใหญ่เกินที่เขาจะรับได้นะครับก็เลยมึนนะฮะวันนี้เป็นวันที่วะลาตะฮซะบันนัลลอฮะกาฟิลันอัมมายะมะลุซซอลิมูนอินนะมายุอัคคิรุฮุมลิยามิตักชะฟีฮิลอับศอรวันที่ตาเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือตาเหลือบนะฮะตาเหลือบทุกคนมองขึ้นข้างบนหมดเลยนะฮะมองขึ้นข้างบนเพราะเป็นวันที่พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นคอมซีนาอัลฟาซานะวันเดียวเท่ากับ1เท่ากับคอมซีนาอัล50,000ปีคอมซีนอัลลิโมปูลูรีบูดาวมา50,000ปี1 วันเนี่ยเท่ากับ 50,000 ปีนั่นคือวันนั้นอัลลอฮุอาลัมเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวในซูเราะห์มาอาริชตะรุจุลมะลาอิกะตุวัรรูฮุอิไลฟียอมินกานะมิกอดารุฮุ50อัลฟุซะนะใน1วันเท่ากับ 50,000 ปีอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะลาอูนะครับขออนุญาตไปที่มันมากไปขอดูตรงนี้ครับวันเกียมะ วันนี้เนี่ยวันที่เราอยู่ในทุ่งมาชาร์นบีบอกว่าทาจิดูยามะทาจิดูคุลลูนับซินมาอามิลัตมินไคเรนมุฮตอรอวันที่คนที่ทำอะไรก็ตามเขาจะเห็นความดีของเขาที่เคยทำในโลกดุนยาเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าวะมาอามิลัตมินซูอินตะวัดดูลาอันนะบัยนะฮาบะบัยนะฮูอะมาดัมบะอีดาวันที่การงานทุกอย่างมาอยู่ต่อหน้าคนที่ทำผิดไม่อยากจะให้การงานมาอยู่ต่อหน้าอยากให้ไปไกลๆในวันนั้นยามาอิซันตุอรอดูนะลาตักฟามินกุมคอฟิยะไม่มีการซ่อนเร้นอะไรอีกแล้วนะครับไม่มีการซ่อนเร้นอะไรฮาซัลยอมุลอะซีมอันซารานัลลอฮุตะอาลาฟีกิตาบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยุอัรริกุนนาสยามัลกิยามะฮัตตายัซฮับอิรกีฮิมฟิลอัรฎ70ซิราอัน
เหงื่อของคนณวันนั้นเสมือนว่า70ศอก0คือ70ฟุตความสูงของน้ำเหงื่อวะยัลจิมุฮุมฮัตตายับลูอาซานุฮุมและพวกเขาจะถูกมัดด้วยบังเหียนบังเหียนนี่ยังไงฮะบังเหียนนะอะไรบังเหียนเห็นภาพไหมบังเหียนนี่ถูกจะถูกผูกด้วยบังเหียนแบบไหนบังเหียนบังเหียนนี่เป็นที่นั่งอ่ะที่ดึงฮะบังเหียนภาษาไทยคืออะไรมันมีนะในศัพท์ภาษาไทยบอกบังเหียนผมก็ดูอีบังเหียนนี่มันคืออะไรนะอะไรครับที่ดึงอ่ะที่ดึงใช่ไหมที่ดึงมาใช่ไหมครับคือมันจะถูกผูกไว้มนุษย์จะถูกผูกไว้นะฮะมันจะถูกผูกไว้ในวันนั้นนั่นคือวันแห่งเกียรมานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกต่อครับในวันนั้นเนี่ยมนุษย์ทั้งหมดตั้งแต่ยุคนบีอาดัมจนถึงยุคสุดท้ายจะไปอยู่ในที่เดียวกันในที่เดียวกันเลยฟายัสมิอูฮุมอัดดาอีวะยังฟีซุฮุมอัลบัศรวะตัดนูอัชชัมฟายับลุกุนนาสมินกัมมัลกัรมาลายะตีกูนวะมาลายะฮ์ตะมิลูนในวันนั้นต่างคนต่างก็หาที่พึ่งในทุกมะชะหาที่พึ่งไม่รู้จะไปไหนก็ไปบางคนก็บอกไปที่นบีอาดัมนบีอาดัมเป็นคนแรกไปอาดัมก่อนไปขอที่อาดัมโอ้อาดัมท่านเป็นนบีคนแรกช่วยขอเถอะเราไม่ไหวแล้วเราอยากจะพ้นในวันนี้ไม่อยากอยู่แล้วประมาณนั้นนะครับคือทนไม่ไหวจนกระทั่งไปขอชะฟาอะห์จากนบีอาดัมนบีอาดัมบอกว่าไม่ได้ฉันเคยทำผิดกับอัลลอฮ์เคยกินลูกไม้ผลไม้ในสวรรค์ที่อัลลอฮ์เคยห้ามฉันอายที่จะขอจากอัลลอฮ์นะครับนั่นคือนบีอาดัมจนกระทั่งไปที่นบีนูห์ต่อนะครับนบีนูห์ก็บอกว่าไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ไปที่นบีมูซาทุกคนไม่ได้จนกระทั่งไปถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเราเป็นคนแรกนบีมูฮัมมัดเป็นคนแรกที่เงยหน้าขึ้นแล้วก็ขอจากอัลลอฮ์ขอชะฟาอะห์นะครับในวันนั้นฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งในวันเกียร์มาเหตุการณ์หนึ่งที่นบีบอกในหะดีษยูนาดีมูนาดินลิยุซฮับกุลลิกอมินอิลามากานูยะบุดูนในวันนั้นเนี่ยมนุษย์จะบังเกิดขึ้นพร้อมๆกับสิ่งที่เขาเคารพบูชาบอกชัดเลยครับใครบูชาไม้กางเขนไม้กางเขนก็จะเกิดขึ้นพร้อมเขาใครบูชารูปปั้นรูปปั้นก็จะเกิดขึ้นพร้อมเขาแล้วก็ทะเลาะกันว่าอัศฮาบุลอาวซานและอาวซานและอัศฮาบุคุลลีอาลีฮ์มาอาลีฮ์ติฮิมฮัตตายับกอมังกานะยะบุดุลลอฮ์มินบิริอัลฟาจิทุกคนจะบังเกิดขึ้นพร้อมๆกับอะไรที่เขาบูชาวะกุบารัตมินอัลลิลกิตาบซุมมายุตาบิจฮันนัมยุรดุกะอันนะฮัสรอหลังจากนั้นแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ฉายนรกให้เห็นนรกเลยเห็นนรกมาพลางๆอัลลอฮฺอัสตัฟิรุลลอฮฺฟายุกาลุลิลยะฮูดก็มีเสียงถามพวกยาฮูดีพวกยิวว่ามาก้นตุมตะบูดูนพวกท่านเนี่ยเคารพอะไรบูชาอะไรกาลูกุนนานะบูดูอูซิรอิบนุลลอฮพวกเราเคารพบูชาอูซิรบุตรของอัลลอฮฟายุกาลก็มีเสียงตอบครับไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์ถามเองอัลลอฮ์ตอบเองแต่บอกว่ามีผู้ถามเป็นไปได้มาอะไรกะกัซซับตุมไม่ใช่พวกท่านพูดเท็จไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะอัลลอฮ์ไม่มีบุตรแล้วบอกว่าไปเคารพบุตรอัลลอฮ์ได้ยังไงลัมยะกุนลิลลาฮ์ซอฮิบะฮ์วะลาวะลาดันอัลลอฮ์ไม่มีภรรยาอัลลอฮ์ไม่มีบุตรฟะมาตูรีดูนพวกคุณต้องการอะไรกันแน่นะครับอ้าวแล้วคุณต้องการอะไรอัลลอฮ์มีเสียงถามอย่างนั้นนะครับเพราะเขาบอกว่าวันนี้ไม่ต้องการอะไรต้องการน้ำดื่มต้องการน้ำดื่มไม่ไหวแล้วต้องการน้ำดื่มฟายุกาลุอิชรบูฟายตัสกอตูนฟีจฮันนัมก็ถูกนำเสนอครับก็มีน้ำจากนรกยะฮันนัมนะอูซุบิลลาห์ให้พวกเขาดื่มและสุดท้ายเนี่ย
วยัสซะกอตูนฟีญะฮันนัมฮาซามะวัลญะฮูดฟินนิฮายะสุดท้ายก็ตกนรกไปสำหรับชาวยะฮูดีและเหมือนกันกับชาวนัสรานีคริสเตียนก็เหมือนกันพวกเขาก็บอกว่าอีซาบุตรของอัลเลาะห์เราเคารพอีซาก็ถามในบางหะดีษบอกว่าอัลเลาะห์เอาอีซามาแล้วก็ถามอีซาว่าอีซาแกเคยให้ชาวคริสเตียนเคารพบูชาแกใช่มั้ยอีซาบอกว่าไม่ฉันไม่เคยพวกเขาเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเอาล่ะครับมามินกุมมินอะฮาดอิลลาซะยุกัลลิมุฮุร็อบบะฮูยามัลกิยามะห์ไลซะบัยนะฮูวะบัยนะฮูตัรจะมานวันนั้นเราจะได้พูดกับอัลเลาะห์เองมนุษย์ทุกคนจะได้พูดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไร้ล่ามไม่มีล่ามพูดได้วันนั้นไม่รู้ภาษาอะไรอ่ะนะแต่ไม่มีล่ามนะครับฟะยันซุรไอมันมินฮูฟะลายะรอชัยอันอิลลาชัยอันกะดะมะฮูวันที่อัลเลาะห์กำลังถามแล้วก็เรากำลังตอบเนี่ยมีเรากับอัลเลาะห์พูดตรงๆก็หันไปดูข้างฝาไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่เรานำสิ่งที่เราได้ทำอะไรไว้บ้างในโลกนี้เท่านั้นเองคือความดีไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีลูกไม่มีไม่มีอะไรทุกอย่างไม่มีนอกจากสิ่งที่เราได้กระทำก็คืออามานมองไปข้างซ้ายก็ไม่มีนอกจากอะไรที่เขาได้กระทำไว้เท่านั้นข้างหน้าก็ไม่มีซุมมายันซุรติลกอยวะจีฟะตัสตักบะลูอันนารมองข้างฝามองข้างซ้ายพอมองข้างหน้าก็มีนรกตั้งนะอูซุบิลลาห์ฟกาลอัรเราะซูลมันอิสตะฏออะมินกุมไอยักกิยะวะจฮะฮูฮัรรันนาสวะลาวบิชิกะติตัมรอตินฟัลยัฟอัลนบีก็เลยบอกพลางๆที่นบีบอกว่าในวันกิยามะห์จะมีผู้คนจะพูดคุยกับอัลเลาะห์โดยไร้ล่ามไม่มีซ้ายก็ขวาเขานอกจากอามันที่เขาได้กระทำเท่านั้นเองข้างหน้าจะมีนรกดังนั้นเนี่ยถ้าพวกท่านกลัวนรกจงซอดะเกาะห์ให้พ้นจากนรกด้วยเถิดแม้ว่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของคนอินทผลัมก็ตามนบีบอกพลางๆว่าการซอดะเกาะห์สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากนรกได้لقد بلغ ذلك اليوم من أحوال في نفس الصحابة مبلغا عظيما حتى قال أنا سألت أي نبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل قلت يا رسول الله فأين أطلبك قال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط قال قلت فإن لم ألقيك على الصراط قال فأطلبني على الميزان قلت فإن لم ألقيك على الميزان قال فأطلبني على الحوض عند الحوض.فإني لا أخطئ هذه الصلاه المواطن พอนบีบอกถึงวันกิยามะห์นะครับซอฮาบะห์ก็รู้สึกหนักใจอานัสถามนบีว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์วันนั้นท่านสามารถช่วยพวกเราได้ไหมนบีก็บอกว่าใช่ฉันสามารถช่วยประชาชาติและสาวกของฉันได้อานัสก็ถามต่อแล้วเราจะทำยังไงรอซูลุลลอฮ์นะครับยารอซูลุลลอฮ์เราจะพบท่านได้ที่ไหนในวันนั้นนบีก็บอกว่าพวกเจ้าจะพบฉันได้1ใน3ที่1ก็คือสะพานซิรอตนะครับที่ซิรอตมีสะพานมีสะพานฮะสะพานเนี่ยลำบากมากคนที่จะผ่านมันได้มุมินเท่านั้นนะฮะเราก็ทราบว่าสะพานซิรอตข้างล่างเป็นไฟนรกนะฮะสะพานเนี่ยความเล็กของมันเนี่ยเส้นผมผ่าเจ็บความคมของมันคือดาบและต้องเดินมันคือมันแทบไม่ต้องเดินนะฮะมันจะเดินได้ยังไงไฟอยู่ข้างล่างมันไม่ได้ไปกับร่างแต่มันไปกับอิบาดะห์ที่เราได้ปฏิบัติบางคนไปพริบตาบางคนก็ไปเหมือนม้าบางคนก็วิ่งไปบางคนก็เดินไปบางคนก็คลานผ่านเป็นอย่างนั้นตามที่สิ่งที่เขาได้กระทำความดีที่เขาได้สร้างสมไว้นะครับแล้วคนที่ผ่านซิรอตได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าผ่านไปยังสวรรค์ใครไม่ผ่านก็ตกนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับนบีบอกว่าถ้าไม่เจอที่ซิรอตก็ไปเจอที่มีซานมีตาช่างถ้าไม่เจอที่ตาช่างก็ไปเจอที่ฮูดมีฮูดมีอะไรนะบ่อน้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับณวันกิยามะห์
เอาละครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดในวันเกียร์มาที่บอกนะครับในภาพรวมในภาพรวมก็สิ่งที่เราควรระวังก็คือในวันเกียร์มาเนี่ยจะมีภาพบางภาพสำหรับคนบางประเภทเช่นคนที่เคยฆ่าคนใครที่เคยฆ่าคนวันนั้นเนี่ยคนที่ถูกฆ่าจะมาไร้ศีรษะถือศีรษะตัวเองมาแล้วก็ไปบอกอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ไอคนนี้มันฆ่าฉันนะครับนั่นคือภาพของคนที่ฆ่าคนในวันนั้นแล้วอัลลอฮ์ก็สะสางนะครับในวันเกียร์มาดังนั้นเนี่ยนี่คือภาพที่อัลลอฮ์บอกมาด้วยไม่มีหัวไร้ศีรษะและเลือดอาบร่างกายแล้วก็บอกอัลลอฮ์ว่ามันฆ่าฉันฮาซากอตัลนีฮัตตาอะยะดนีฮิมินัลอัชจนกระทั่งว่าไปถึงคือหาครับหาคนที่ฆ่าตัวเองในวันเกียร์มาอะอูซุบิลลาห์ก็มีเหมือนกันครับนี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธมากสำหรับคนที่ไม่กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาเป็นคนประเภทหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่มองไม่สนใจนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธเคืองมากคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มองก็คือคนที่อาคุลวาลิดัยนะครับก็ดายูสผู้หญิงที่ไม่ใช่ขายตัวนะผู้หญิงที่ขายสามีมึงประมาณว่าอยู่กับสามีแต่ว่ามีใจให้คนอื่นเป็นดายูสนะครับประเภทนี้เป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอใจในวันเกียร์มาประเภทท้ายที่สุดครับที่จะให้เห็นนิดนึงก็คือคนที่ยิงยะโสในโลกนี้ในวันเกียร์มะเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราว่ายุชัรอัลมุตะกับบิรุนยอมัลกิยามะอัมซาลุซุรราคนที่ยิ่งยะโสยิ่งใหญ่ในโลกนี้ในโลกหน้าเนี่ยเขาจะบังเกิดขึ้นตัวเท่าๆกับมดตัวเล็กๆในวันหน้าเพื่อจะให้เห็นว่าฟีซูรอัรริจาลยักชาฮุมอัซซุลมินคุลลิมะกานินفَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْفِ مِنْ جَهَنَّمْ และพวกเขาก็จะถูกลงนรกคนที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวเล็กมากนะตัวเล็กในวันเกียร์มานะฮะนี่คือสภาพของวันเกียร์มาสำหรับคนบางกลุ่มซึ่งเราต้องขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราพ้นสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งหมดนี้ที่กล่าวก็คือสภาพของวันเกียร์มานะฮะเริ่มตั้งแต่สัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่และก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันเกียร์มาที่เราหนีไม่พ้นแน่นอนนะมนุษย์ไม่มีใครหนีพ้นนอกจากหนีความตายได้ก็อาจจะหนีเกียร์มาได้ถ้าหนีความตายไม่พ้นวันนี้ต้องเจอแน่นอนนะฮะสำหรับคนคนนั้นมีวิธีเดียวที่จะหนีพ้นทำยังไงไม่ให้ตายคงจะหนีพ้นนะครับถ้าต้องตายยังไงก็หนีไม่พ้นชัดเจนมากนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเกียร์มาเริ่มจากไหนเริ่มจากวันตายเกียร์มะของคนทุกคนมีฮะเริ่มจากวันตายคำว่าเกียร์มะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงดังนั้นถ้าหากว่าคุณสามารถหนีความตายได้ก็หนีจากเกียร์มะได้ลองหนีดูนะครับถ้าใครหนีได้ก็ช่วยบอกด้วยก็มีคนหลายคนอยากจะหนีคิดว่านะครับเอาล่ะก็ขอฝากพวกเราเท่านี้ขอให้พวกเรานี่คือสิ่งที่จำเป็นมากในอิสลามต้องยอมรับครับว่าในรุกนอิสลามในรุกนอีหม่านทั้ง6สิ่งที่จำเป็นที่สุดคืออีหม่านต่ออัลลอฮ์สิ่งที่สองรองลงมาคืออีหม่านต่อวันอาคิเราะห์และวันกิยามะห์สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะวันเรื่องอื่นๆใน4ประการเนี่ยมันก็สำคัญแต่ว่าพอพูดถึงอีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านวันอาคิเราะห์เนี่ยมันเห็นชัดคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อในสมัยอบูญะฮัลพวกนั้นอีหม่านเชื่อต่ออัลลอฮ์แต่ไม่เชื่อวันกิยามะห์ไม่เชื่อวันอาคิเราะห์นะครับเพราะไม่เชื่อว่าเราตายไปแล้วจะมาเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับมุมินขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้เราบังเกิดขึ้นในวันเกียร์มะนะครับอย่างสง่าผ่าเผยที่เป็นมุสลิมนะฮะดุอาอย่างนี้ดุอาหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราครับอัลลอฮุมมะฮาซิบนีฮิซาบันยะซีรอโออัลลอฮ์จงสอบสวนพวกเราด้วยการสอบสวนที่ง่ายดายด้วยเถิดเพราะอัลลอฮ์จะสอบสวนทั้งหมดวันนั้นแต่ว่านบีสอนบอกให้ขอจากอัลลอฮ์ให้สอบสวนง่ายๆมีฮะคนบางประเภทอัลลอฮ์สอบสวนนิดเดียวแล้วก็เข้าสวรรค์สอบสวนนิดเดียวแล้วก็เข้าสวรรค์นะฮะไม่ต้อง1 2 3นะครับเพราะเราเนี่ยไม่รู้อะไรบ้าง
นะครับที่เรามีที่เราทำไว้ในลูกนี้ครับก็คงจะนำเสนอพวกเราเพียงเท่านี้นะครับข้อมูลอาจจะอะไรนะสลับซับซ้อนอยู่บ้างเราไม่ได้เรียงลำดับมากเท่าไหร่แต่ก็พอเห็นภาพว่านั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องระวังนะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้มากๆให้เราปลอดภัยจากฟิตนะห์ทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้นครับก็คงจะเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับที่ว่าไฟไล่ต้นมนุษย์ไปที่ทุ่งมัสยิดครับครับณอินเดนซาแสดงว่าทุ่งมัสยิดอยู่ที่อินเดนซาม ีฮะดีษหลายฮะดีษอุลามะนักวิชาการหลายคนเชื่อว่าทุ่งมัสยิดอยู่ในดินแดนใกล้ๆชามทุ่งมัสยิดอยู่แถวนั้นแหละฮะนะฮะอยู่แถวชามแถวอิหร่านแถวซีแถวอิรักแถวๆนั้นนั่นทุ่งมัสยิดวัลลอฮุอะลัมนะครับแต่คือสถานที่ที่นั่นไม่ใช่แผ่นดินนั่นเป็นแผ่นดินอื่นเพราะเป็นแผ่นดินอีกแผ่นดินเป็นโลกอีกโลกนึงแต่โลกนี้สลายแล้วนั่นโลกนี้สลายแล้วมันเป็นอีกโลกนึงแต่ว่าประมาณว่าแถวๆนั้นนะครับตามแถวๆนั้นนะครับวัลลอฮุอะลัมเราต้องคิดว่ามันโลกใหม่ไม่ใช่โลกนี้มันโลกใหม่ฮะไม่ใช่โลกนี้แล้วนะครับวัลลอฮุอะลัมอาจารย์มีด้วยมั้ยคนที่ไม่ต้องถูกสอบสวนครับตายไปแล้วไม่ต้องสอบมีมั้ยมีครับมีฮะถึงแม้คนชะฮีดเนี่ยไม่ถูกสอบในตัวไม่ต้องสอบสวนคนที่ตายชะฮีดมีคนที่นะฮะไม่ต้องถูกสอบสวนแต่ที่นบีสอนเราเนี่ยคือให้สอบสวนแบบง่ายๆนะสอบสวนแบบฮิซาบันยาซีรอนี่แบบง่ายๆก็มันเข้าในประเด็นไม่ถูกสอบสวนเนี่ยนะคือง่ายๆคือเอาเป็นอะไรนะเขาเรียกให้เป็นธรรมเนียมคือสอบเข้าอ่ะสอบเข้าสวรรค์เนี่ยนะคือสอบเข้าสวรรค์สอบเข้าทำงานก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะให้สวรรค์ก็เอ้าธรรมเนียมหน่อยนึงเขาเรียกว่าฮิซาบันยาซีรอก็เสมือนว่านะฮะมีฮะดีษว่าไม่ถูกสอบสวนบ้างก็บอกว่า 70,000 คนเหล่านี้ไม่ถูกสอบสวนเลยนะก็มีที่อบูบักบอกว่าฉันอยากจะให้เป็นฉันบ้างอัลเลาะห์อาลัมนะครับจบอัลเลาะห์โอเคครับมีคำถามมั้ยฮะอะไรคือความน่ากลัวของยะจูดวะมะจูดยะจูดวะมะจูดกัจจาเนี่ยเราได้ยินว่ามันจะมันล่อลวงผู้คนได้ครับว่าจะไม่ว่าจะไม่มีความน่ากลัวของมันมันไม่ได้มาล่อลวงนะมันแค่อะไรฝังแล้วมันกินหมดดังนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่บอกในฮะดีษบอกว่ามนุษย์มุมินมุสลิมเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปอยู่บนภูเขานะฮะวิ่งไปอยู่บนภูเขามันแค่กินทุกอย่างที่ฝังหน้าทุกอย่างที่ฝังหน้าท่านฮะน้ำทะเลมันกินจนหมดแต่บ้างก็บอกว่ามันกินเสร็จท้องแตกตายนะครับแล้วก็อะไรนะบางฮะดีษบอกว่ายะยูดเนี่ยมันเกิดทีนึงทีละพันตัวพอเกิดมันตายพันตัวมันขึ้นมาใหม่นะฮะยะยูดบางยูดก็ในฮะดีษบอกว่าก็มาจากลูกหลานของนบีนูนะลูกหลานของนบีนูที่ระหว่างน้ำอาสุจิของคนกับซากศพต่างๆที่มันกลายเป็นหนอนในที่สุดนะครับในสมัยที่นบีนูได้ทำร่างของหญิงคนหนึ่งจากภูเขาให้ลูกตัวเองไปผสมพันธุ์นะฮะอัลลอฮฺอาลัมนั่นแหละฮะยาจูดมาจูดก็มาจากนั้นนะครับมาจากหนอนเป็นเหมือนหนอนมันก็เลยมีนกมาจิกไปนะฮะจิกไปคว้างจิกไปกินอัลลอฮฺอาลัมนะบอกว่ามีนกไปจัดการศพหมดเลยนะครับเป็นสัตว์ชนิดยาจูดบอกว่าเป็นหนอนนะมันเป็นลูกหลานของนบีนูเพราะมันเป็นทายาทของลูกชายนบีนูเป็นทายาทของลูกชายนบีนูนะยาจูดมาจูดนะฮะนบีนูอัลลอฮุอาลัมนะครับแต่ว่ามันเป็นชนิดหนอนเป็นชนิดหนอนมันกินหมดเลยอัลลอฮุอาลัมเอานะผมก็ไม่เคยดูนะลำบากอะแกบอกอย่างนั้นอัลลอฮุอาลัมเป็นลูกหลานนบีนูแล้วก็มีชนิดหนอนมานะครับเป็นอย่างนั้นโอเคจะช่วยในการว่าถ้าเกิดว่าในสภาพของกัญชาที่มันน่ากลัวในนี้มีอะไรพอป้องกันไหมครับเช่น
ุอาดัจญานนะฮะคือลักษณะดัจญานเมื่อกี้นี่ลักษณะของดัจญานชัดว่าหน้าผากของมันเนี่ยมันผมหยิกตาบอดข้างหนึ่งมีเหมือนกันฮะบอกว่าบ้างก็บอกบอดสองข้างแต่บอดข้างหนึ่งนะฮะบอดข้างหนึ่งฮะดิษซอให้กว่าคือบอดข้างหนึ่งบอดข้างขวาผมหยิกตัวเตี้ยนะฮะตัวเตี้ยไม่ใหญ่อะไรนะหน้าผากโด่งหน้าผากอะไรนะฮะผากโด่งนะแล้วก็เขียนที่หน้าผากกาฟฟารอมีเขียนหน้าผากนั่นคือดัจญานนะครับมุมินที่เห็นก็จะอ่านออกก็จะรู้ว่าเป็นดัจญานนะฮะมุมินที่เห็นผู้ศรัทธาก็จะรู้ว่าเป็นดัจญานและลักษณะของมันชัดมากครับมันอ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้าเพราะมันสามารถทำให้คนที่ตายฟื้นขึ้นนะครับฟื้นขึ้นมาได้ฝนมันเรียกมาได้ทุกอย่างมันทำได้หมดนี่คือดัจญานอัลลอฮ์ให้กับมันแต่มันใช้ชีวิตอยู่แค่40วันนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนเราให้เราขอดุอาให้พ้นจากดัจญานโดยเฉพาะก่อนที่เราจะให้สลามละหมาดนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมมินอาซาบิลกับมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญานอัลลอฮ์ให้เราขอให้พ้นจากดัจญานนะครับอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราพ้นให้มากที่สุดกับดัจญานนะครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นว่าอยากคิดว่าเราแน่แล้วอยากจะเผชิญต่อสู้ดัจญานดูว่ามันยังไงไม่ต้องนะฮะนบีบอกให้เราพ้นให้ได้ให้ขอให้พ้นยิ่งดีที่สุดนั่นคือดัจญานอัลลอฮุอะลัมนะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะดุอาให้มากๆอินชาอัลลอฮ์สิ่งนั้นอย่าไปเสี่ยงกับมันนะครับขอให้เราพ้นขอให้เราปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าให้มีในใจว่าสงสัยอีมันยังไงเอาเป็นนี้ก่อนให้คุณสงสัยว่าคุณจะรอดตายไหมอย่างแรกก่อนถ้าคุณสงสัยว่าคุณจะตายหรือไม่ตายสงสัยอย่างอื่นได้แต่ถ้าคุณไม่สงสัยว่าตายแน่สิ่งนั้นก็แน่นอนนะครับมีผลชัดเจนมากเพราะสิ่งนี้ก็อัลเลาะห์กำหนดตายก็อัลเลาะห์กำหนดถูกไหมอัลลอฮ์บอกชัดมีใครพ้นกี่คนก็ว่าถ้ามีไม่มีใครพ้นก็แสดงว่าทุกอย่างก็ไม่พ้นนะครับผมกล่าวอย่างนี้สั้นๆกันแล้วกันเพราะมันเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์หมดเลยกิยามะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ตายเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ที่เราเห็นชัดประจักษ์ชัดก็คือไม่มีใครหนีพ้นตายสักคนหนึ่งแสดงว่าประกาศสิทธิ์ที่อัลลอฮ์พูดทุกอย่างหนีไม่พ้นเอาตามนั้นก็แล้วกันผมพูดทุกเวทีนะฮะใครจะหนีนรกได้ก็หนีตายให้พ้นก็แล้วกันจบถ้าหนีไม่พ้นเนี่ยคุณไม่พ้นแน่นอนอัลลอฮฺอาลัยครับดูอาให้มาว่าอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺมินานัสอัลกุรอฺกุลจันนะฮ์วะนะอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมอัลลอฮฺมินานัสนะอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมมะอะซาบิลกับรมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลเอาครับผมแค่นี้นะก็ขอรับดับแทนอาจารย์และทีมการเวเกเกอาจารย์จะมีสำหรับข้อนี้เนี่ยมันจะจบข้อที่ปลายเมษาหรือต้นพฤษภาเนี่ยอาจจะมีสักครั้งนึงที่